ถ้าเกิดเราพูดถึงวง String Combo วงแรกของเมืองไทยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะนึกถึงวง The Impossible ใช่ไหมล่ะครับแต่รู้ไหมครับว่านั่นคือเรื่องที่เราเข้าใจผิดกันมาโดยสิ้นเชิงครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปฟังความจริงครับจากประสบการณ์ตรงครับของคุณอาวิรัตอยู่ถาวรจากวง Silver Sand ครับคุณอาวิชัยปุญญยันจาก Pink Panther แล้วก็รวมไปถึงคุณอาวินัยพันธุรักษ์แห่ง The Impossible ครับ3ประวัติการแห่งวงการเพลงไทยครับแล้ววันนี้นะครับผมได้หยิบเนื้อหาที่ไม่เคยถูกออกอากาศที่ไหนมาก่อนครับมาให้ทุกคนได้ฟังกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของดนตรีสตริงคอมโบคือวงอะไรกันแน่ครับและรวมไปถึงว่าดนตรีแนวนี้มันเริ่มมีอิทธิพลต่อบ้านเราได้ยังไงทุกเรื่องที่เราไม่เคยรู้วันนี้เราจะได้ฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์และนี่คือนักผจญเพลงพอดแคสต์ผมเนี่ยพยายามจะต่อจิ๊กซอทั้งหมดทั้งมวลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามตำรับตำราวิกิพีเดียที่ผมอ่านมาเราจะค่อนข้างรู้กันบางๆครับว่าวง The Impossible ถือว่าเป็นวงดนตรีสตริงคอมโบวงแรกของเมืองไทยตามข้อมูลที่ผมได้รู้มาละกันโอ้ก็เป็นความเข้าใจผิดมากกว่าคือเข้าใจผิดมากกว่าเชิญเชิญอาจารย์ Impossible เนี่ยเขาเป็นวงที่พอเขาประกวดสตริงคอมโบเขาชนะเลิศ3ปีซ้อนพอ3ปีซ้อนปุ๊บเขาก็มีงานแสดงเยอะแยะมากมายไปแสดงเมืองนอกมีการกลับมาจากเมืองนอกก็มีหนังภาพยนตร์ที่จะเป็นฉายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะเสริมฉากร้องเพลงหรือแสดงดนตรีเข้าไปในหนังแต่ละเรื่องด้วยครับเอาวงที่มีฮิตที่สุดคือ Impossible เข้าไปมีส่วนร่วมในหนังเรื่องนั้นไปแสดงอย่างเช่นเรื่องโทนเงี้ยก็มีเพลงของ Impossible เต็มหมดนะครับเวลาเล่นในหนังไทยเขาก็ต้องร้องเพลงไทยเล่นเพลงไทยมีคอนเทนต์เพลงไทยให้เขาเพราะฉะนั้นถ้าพ่อพูดถึงว่าจริงๆแล้ววงแรกจริงๆคือ Impossible เนี่ยเป็นวงแรกในวงสตริงคอมโบที่เล่นเพลงไทยถ้าอย่างนั้นเราทำความเข้าใจกันใหม่ครับคุณผู้ชมนั่นแปลว่าถ้าเราจะพูดให้ถูกต้องอย่าง The Impossible ก็ต้องบอกว่าเป็นวงซิงคอมโบวงแรกของเมืองไทยที่เล่นเพลงภาษาไทยถูกต้องถ้าอย่างนี้คือถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าเป็นวงซิงคอมโบวงแรกของเมืองไทยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกแล้วพอหลังจากจุดตรงนั้นแล้วอะวงที่มันเกิดตามมามันคือยุคไหนครับเพราะว่าอย่างเช่นผมจะได้ยินยุคของ Oriental FunkThe President PM5 หรือผมจะได้ยินชื่อวงเหล่านี้จากอาตู้ดิเลกบ้างจากคนที่อยู่แวดวงเคยเป็นสมาชิกกับวงอาเต๋อบ้างหรืออะไรแล้ววงนี้อยู่ในยุคไหนของวงการเพลงไทยวงการเพลงที่พูดมาสักครู่นี้ก็คือหลังจาก20เนี่ยยังมีอย่างยุค PM5 เนี่ยก็อยู่ในยุค PM Record Music PM7 เนี่ยอยู่ในยุคเดียวกันไล่ๆกันเนี่ยครับยุคไล่ๆกันฮะเอาไล่ๆกันไล่ๆกันว่าวงพวกนี้เขาก็ค่อยๆก่อตั้งกันมาเรื่อยๆพอซิงคอมโบมันใช้คำว่าซิงคอมโบปุ๊บก็เริ่มมีวงน่ามากขึ้นเอียมไฟหรือดอนสระเบียบนะครับแล้วก็วงเดอะเพรสิเดนต์แล้วก็มีวงของวงแจ้วงอะไรนะแกรนด์เอ็กซ์ตามมาโรยันสไปร์โรยันสไปร์ทีนี้หมายถึงว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็โตขึ้นคนเยอะขึ้นมันก็มีแตกลายแตกอะไรมันเยอะแยะมากมายอย่างวงอีพอสซิเบิลเนี่ยเขาเกิดที่หลังซิลเวอร์แซนตั้ง 6-7 ปีแล้วมั้งผมเพิ่งเคยได้ยินมีคนพูดว่า The Impossible เกิดที่หลังที่หลังเนี่ยเราไม่ใช่เพราะว่าวินัยเนี่ยเขาไม่ได้มาจาก Impossible เขามาจากพยงมุกดาเขาเป็นนักร้องวงพยงมุกดา2503ร้องเพลงเป็นเด็กชายวินัยอยู่กับวงพยงมุกดานะครับก็จะมีวงแบบเหมือนสุนทรภรณ์แบบเนี้ยเล่นเพลงสากลทั่วไปแต่จะมีวงวัยรุ่นก็คือวง PM Bucket Music PM ก็คือวงเขาตั้งเขาก็ตั้งที่หลังไงตั้งที่หลังพวกเซเวอร์แซนพวกนี้เล่นเป็นสากลเหมือนกันเล่นแต่ว่าใช้ชื่อว่า PM Pocket Music PM ก็คือย่อมาจาก Pocket Music PM พยงมุกดา PM คือพยงมุกดาเดินเต้นฉบับกระเป๋าสุดยอดมากตะกี้พูดถึง Impossible ครับประกวดชนะ3ปีรวดซีเวอร์แซนก่อนหน้านั้นถ้วยอะไรใครพี่ครับถ้วยคิมริชาร์ดคือเมื่อก่อนมันมีหนังคลิปอยู่เรื่องหนึ่งครับมันจะมาฉายเมืองไทยเนี่ยหลังจากเมืองไทยมีวงประเภท The Shadow แล้วครับก็ได้ยินไปถึงหูของคลิฟริชาร์ดที่อังกฤษว้าวว่าในเมืองไทยเนี่ยมีวงที่แบบประเภทอยู่แล้วนะหลายวงละได้หนังของคลิฟริชาร์ดเข้ามาชื่อหนังชื่อเรื่อง หนังเรื่องอะไรนะ Wonderful Life
Wonderful Life จะมาฉายเขาก็มีการโปรโมทหนังครับหัวหน้าก็จะมีการประกวดดนตรีประเภทชายโดกันเพื่อโปรโมทหนังเรื่องนั้นของคลิฟริชาร์ดจัดการแข่งขันมาเพื่อโปรโมทหนังครับตอนนี้เป็นชายโดอยู่นะครับก็ปรากฏว่าก็ประกวดกันหลายวงตอนนั้นก็มีชายโดหลายวงละก็ปรากฏวงสิงห์วัแสนเนี่ยชนะเลิศได้ถ้วยของคลิฟริชาร์ดถ้วยแล้วก็มีลายเซ็นคลิฟริชาร์ดสลักมาเลยว้าวก็คือจัดการแข่งขันครั้งนั้นก็คือซิลเวอร์แซนเป็นอาจารย์เลยเป็นวงที่ที่ชนะมาต่อใช่มั้ยหลายปีใช่มั้ยฮะฮะชนะก็หลายปีครับชนะต่อเนื่องมันจนกระทั่งมามี Impossible ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ที่เขาแพ้เนี่ยเพราะผมเข้าไปเล่นปีแรกเลยจะเล่าเกียรติให้ฟังมันมีอยู่ครั้งนึง The Shadow มาจริงๆมาเมืองไทยครับแต่ The Shadow มากับคลิฟริชาร์ดมาเมืองไทยแสดงเมืองไทยแล้วเสร็จแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับวงShadowซึ่งผมเป็นไอดอลของเราไอดอลเราเลยแฮงค์มีบามาวินคนเล่นโซโล่อะไรเงี้ยนะครับก็ได้ไปคุยกับเขาเสร็จแล้วคนจัดคนสัมภาษณ์มีอยู่คนหนึ่งครับคนสัมภาษณ์เขาก็แนะนำผมบอกว่าเล่นโซโล่เล่นเหมือนอยู่เลยอะไรเงี้ยโอ้ยแฮงค์บอกว่าอยากไปดูเราเล่นจังเลยแต่เขาไม่มีเวลาครับได้คุยกันก็ได้ดีใจตอนนั้นได้คุยเขาก็ได้สัมผัสเขาดีใจอ๋อแสดงว่าเขาเคยมาเมืองไทยด้วยเขาเคยมาถือเป็นคู่แข่งไหมครับหรือเป็นมิตรสหายเป็นคู่แข่งบนเวทีเป็นคู่แข่งบนเวทีผมเองผมยังรู้สึกไปดูซิลเวอร์แซนผมยังกลัวเลยกลัวว่าวงซิลเวอร์แซนเนี่ยทำไมเขาเล่นดีนะทำไมมันเล่นถูกต้องมันอะไรแบบมันแต่แสดงว่าซิลเวอร์แซนเองก็เข้าร่วมประกวดในปีที่ดีออฟพอสซิเบิลได้อยู่ปีหนึ่งแล้วหยุดไปเลยครับเพราะอะไรครับคือก็อย่างที่บอกว่าเราจริงๆแล้วตอนนั้นเราไม่พร้อมเราก็ไม่ค่อยตั้งใจไม่เข้าประกวดอยู่แล้วล่ะครับแต่ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับที่เรานับถือเคารพนับถือเนี่ยก็ไปเที่ยวบาร์เราที่เราเล่นเนี่ยครับเขาก็เห็นเราเล่นเดี๋ยวลุงนี่เล่นดีไปประกวดสิไปประกวดกูพวกนี้อย่าให้เขา walk over นะฮะเขาอย่าให้เขา walk over ไปประกวดแข่งเขาหน่อยผมชอบความขิงกันนะเราก็ไปเล่นแต่เพลงที่เราเล่นนะเพลงเราสู้เขาไม่ได้หรอกจริงๆแล้วนะเราเล่นเพลง Green Grass of Home เนี่ยโอ้โหแต่ว่าเราโชว์ความเป็นดนตรีโชว์ความการร้องอะไรเงี้ยเน้นเพลงฟังแต่ว่าถ้าเกิดผมขอแยกขั้นดาวแสดงว่า The Impossible ขอต่อยในยุคนั้นเนี่ยน่าจะเน้นเทคนิคแต่เขาเล่นเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเล่นเพลงดูการประสานเสียงมาประสานเสียงดีมากวง Impossible คือเราเล่นกันค่อนข้างจะคนละแบบตอนนั้นนะคนละแบบซึ่งตอนประกวดตอนนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าทางสมาคมดนตรีได้ตั้งคำว่าสิงคโปร์ขึ้นมาแล้วถูกต้องอาวิรัตบอกว่าถ้าถูกต้องดิ Impossible คือวงดนตรีวงแรกของเมืองไทยที่เป็นวงสิงคโปร์ที่เล่นเพลงเนื้อภาษาไทยใช่ครับคำถามคือแล้วทำไมซิลเวอร์แซนไม่เล่นเพลงที่เป็นเนื้อภาษาไทยครับมีไหมฮะมีครับมีแต่ว่างั้นงั้นงั้นขอฟังจากแฟนเพลงก่อนอนุญาตเพชรตัดเพชรเพชรตัดเพชรตรงเพชรมันมีโอ้เพลงนี้เหรอใช่ในคงซิลเวอร์แซนแต่ก่อนยุคเราเขายุคพีรัตยุคก่อนแสดงว่าซิลเวอร์แซนเองก็มีอัลบั้มที่เป็นภาษาไทยมีครับมีชุดมีหนึ่งอัลบั้มแล้วทำไมไม่ได้มีการเดินทางต่อในอัลบั้มที่เป็นภาษาไทยคือของเราไม่ค่อยถนัดคือเราเริ่มต้นพื้นฐานเรามันมาจากเพลงสากลถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีโลกไม่มีแฟนเป็นเพลงไทยแสดงว่าวัฒนธรรมการฟังเพลงของวัยรุ่นในยุคนั้นถึงแม้ว่าจะมีเพลงไทยเข้ามามีบทบาทบ้างแล้วแต่ผู้คนก็ยังนิยมการฟังเพลงสากลก็มีแล้วตอนนั้นคนเพลงสากลก็มีคนนิยมมากขึ้นแล้วไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวละแล้วทำไม The Impossible ถึงเดินหน้าทำอัลบั้มเพลงภาษาไทยอย่างต่อเนื่องฮะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราออกงานบ่อยครับแฟนคลับเราในทางวัยรุ่นเนี่ยเราจะเยอะนะครับทีนี้เรื่องก็คือภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยก็จะมุ่งมาที่วงนะครับอยากจะให้วงนี้เข้าไปร่วมด้วยก็คือมีเพลงอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นก็มาหลายเรื่องทีนี้หมายถึงว่าภาพยนตร์ก็จะมีเดินสายเหนือใต้ออกตกเนี่ยภาพเราเพลงเรามันจะออกไปครับเมื่อก่อนทีวีอยู่แค่ดุยาก็หมดแล้วอันนี้เราเนี่ยดังตามสายหนังด้วยเรื่องนะครับครับคือคนดูหนังจะเห็นว่าโอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้เพลงเป็นอย่างอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าเป็นมันอ๋อด้วยเขาเรียกอะไรด้วยกลไกทางการตลาดของธุรกิจถูกไหมครับว่าด้วยหมายถึงว่าถ้าเป็นวงดนตรีในเขตกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะเน้นเล่นเพลงสากลแต่พอต้องไปอยู่ในหนังมันจำเป็นต้องเอาใจแฟนๆทั่วประเทศเลยต้องมีภาษาไทยครับและส่วนมากก็คือแสดงว่า The Impossible ก็คือเขาใช้ว่ามีเพลงเพื่อซัพพอร์ตหนัง
ถูกต้องแล้วก็เป็นเพราะว่าเขาเล่นเพลงไทยในหนังเยอะแยะไปหมดเลยครับเพราะนั้นมันก็เลยแบบมีแฟนเพลงโอ้ย Impossible ร้องเพลงไทยชอบเพราะคนชอบเขาก็ต้องผลิตตามกระแสว่าคนไทยให้ชอบ Impossible ร้องเพลงไทยเขาก็เป็นเพลงไทยแล้วจริงๆ Sing Combo คืออะไรมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือที่มาที่ไปของคำว่า String Combo เนี่ยสมัยก่อนเราเล่นดนตรีในแนวของ The Shadow คือวงแบ็คอัพของคลิปริชาร์ดซึ่งวง Shadow เขามีเพลงบรรเลงซึ่งมีหลายๆเพลงซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักดนตรีที่เล่นในแนวของสตริงในยุคนั้น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 นะครับนี่เราก็เรียนแบบเวลาที่มีงานต่างๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนิยมแนว Shadow ก็คือกีตาร์3ตัวเหมือนวง The Shadow ของคลิปริชาร์ดขณะนั้นนะครับวัยรุ่นเนี่ยจะคลั่งไคล้มากเพราะว่าในคาแรคเตอร์ของวงเนี่ยก็จะมีเพลงบรรเลงซึ่งแบบหวานเช่นเพลง Apache หรือ Shadow Key อะไรต่างๆเนี่ยเป็นการโชว์ออฟของวงดนตรีขนาดนั้นและเป็นแนววัยรุ่นด้วยนะครับคือหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นแล้วก็มักจะอิทธิฤทธิ์มากขึ้นจนกระทั่งจะโวยวายร้องบ่อแว้งกันในแนวอย่างนี้นะครับในแนวอย่างนี้นี่ทางราชการก็เห็นว่าถ้าเล่นแนวเนี้ยไม่อนุญาตถ้าขออนุญาตในแบบไหนแบบชาโดไม่อนุญาตถ้าสมมติเราเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งเข้าไปในวงมันก็เปลี่ยนมันไม่ใช่ชาโดแล้วมันก็เป็นคอมโบเช่นใส่แซกโซโฟนเข้าไปใส่ทอมบ้าเข้าไปหรือคีย์บอร์ดอะไรเข้าไปครับมันก็แปลงแล้วมันก็แปลงจับเป็นชาโดเป็นคอมโบไปแล้วคอมโบหมายความว่าจะมีเครื่องเป่าเครื่องอะไรเข้ามาผสมเป็นออซอมอะไรที่ว่ากันไปนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าสตริงคอมโบเหมือนอาต่อยบอกคือเลี่ยงคำว่าชาโดซะจ้ะถูกต้องมันคือแค่นี้จริงๆเหรอเท่านั้นเองเท่านั้นเองซึ่งผมว่าเท่านั้นนะผมว่าสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดชีวิตมันคือแค่นี้จริงๆเหรอฮะผมว่าเรามาพูดถูกผมว่าเรามาปูพื้นฐานก่อนดีไหมเออก่อนจะมาสิ่งคอมโบเนี่ยมันมาจากคำว่าชาโดก่อนเหมือนที่อาต่อยบอกใช่เราต้องมาคุยกันถึงเรื่องชาโดมาจากไหนฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาแบบชัดๆชาโดคือกีตาร์สามตัวแหละฮะอย่างนี้ผมไล่ฟังคือบ้านเราเนี่ยก่อนที่จะมีวงดนตรีประเภทนี้ครับเมื่อก่อนนี่เราก็มีพื้นฐานเลยเราก็มีคนนิยมฟังเพลงไทยกันก่อนแล้วคราวนี้มันนักจัดรายการเพลงพวกดีเจทั้งหลายที่จัดรายการตามวิทยุเนี่ยมันมีอิทธิพลมากต่อวงดงก่อเกิดของวงดีแชโดในช่วงนั้นครับคนที่จัดรายการที่เป็นดีเจทั้งหลายเวลาจัดตามสถานีวิทยุเขาก็เปิดเพลงฝรั่งเขาสั่งแผ่นเสียงมาจากเมืองนอกมาเปิดกันแผ่นเสียงออกใหม่ๆซิงเกิลออกใหม่ๆก็ซื้อมาเราเปิดรายการครับบางคนมีตู้เพลง บางคนมีร้านอย่างเช่นหลุยธุรวนิชเป็นนักจัดรายการเพลงมีร้านกาแฟอยู่แถวหน้าปากซอยเซนกระเบียนมีจุกบ็อกซ์ครับเขาก็แซบซื้อแผ่นเสียงวันนี้มาใส่จุกบ็อกซ์แล้วก็ใครอยากจะฟังเพลงก็หยอดตู้ฟังมีที่คนมาก็จะมีพวกเพลงมาให้พวกเราฟังมีหนังเข้ามาเราทำให้เราฟังเพลงเอลวิสเพลงเอลวิสสนุกใช่ไหมสนุกสนานเป็นเพลงร็อกแอนด์โรลครับอะไรเงี้ยสนุกสนานคนฟังวัยรุ่นก็ชอบครับวัยรุ่นช่วงนั้นก็ฟังเพลงโอ้ฟังเพลงฝรั่งกันที่ดีเจพวกนี้เปิดหมายถึงวัยรุ่นในเมืองไทยในเมืองไทยในเมืองไทยครับฟังอังกฤษก็ไม่แพ้กันเขามีนักร้องดังอยู่คนนึงชื่อคลิฟริชาร์ดที่อาวินัยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ใช่คลิฟริชาร์ดเนี่ยเขาจะมีวงดนตรีที่เป็นดนตรีประจำตัวของเขาชื่อว่าคณะ The Shadows Shadow ก็คือแปลว่าเงาShadow จะเป็นเงาของคลิฟริชาร์ดหมายถึงเป็นถ้าเกิดเอาแบบเข้าใจง่ายๆเป็นวงเหมือนเป็นวงแบ็คอัพของคลิฟริชาร์ดเลยแต่เขาใช้ชื่อวงแบ็คอัพนี้ว่า The Shadow ชื่อวง The Shadow คือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีสนุกละเขาจะมีชื่อคนนักร้องนำแล้วก็ชื่อวงดนตรีตามหลังอย่างเงี้ยคลิฟริชาร์ด and The Shadow ถูกต้องโอเคก็มีมาก็มีหนังมีอะไรมาวัยรุ่นดูได้ฟังเพลงได้ดูเพลงสนุกสนานก็ชอบพอชอบปุ๊บก็จะมีคนตั้งวงดนตรีขึ้นมาแหละเรียนแบบคณะ The Shadows ไม่ยากนี่นักดนตรีมีแค่4คนกีตาร์3กีตาร์2ตัวเบส1ตัวกลอง1ชุดนี่คือฟอร์มของคำว่า The Shadow ก็มีแค่4คนแค่นี้ครับก็มีการตั้งวงมาเพื่อเล่นให้วัยรุ่นในเมืองไทยได้ฟังคนที่ตั้งวงก็คือไอ้พวกดีเจทั้งหลายเหล่านั้นแหละเพราะว่ามีวัตถุดิบแล้วมีเพลงมาให้นักดนตรีแกะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งวงขึ้นมาวงแรกๆเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลุยส์กีตาร์บลูเป็นวงแรกก่อน
เพราะวงกีตาร์บลูส์ก่อนที่จะไปเมืองหลุยส์กีตาร์บลูส์เนี่ยวงเนี้ยชื่อวงฮาวายบลูส์อันนี้คือวงไทยเหรอวงไทยวงไทยพูดถึงวงไทยฮาวายบลูส์เนี่ยตั้งชื่อเรียนแบบหนังเอลวิสหนังเรื่องบลูฮาวายอ๋อโอเคแล้วก็มาตั้งวงฮาวายบลูแล้วก็เล่นเพลงในหนังเรื่องบลูฮาวายมีกีตาร์เขาเรียกกีตาร์ฮาวายอะไรสตีลกีตาร์อะไรพวกนี้ครับเล่นเพลงพวกนี้แล้วเสร็จแล้วก็มาอยู่คุณหลุยส์ธารวนิชก็คุณหลุยส์ก็เลยตั้งชื่อว่าหลุยส์กีตาร์บลูครับเป็นวงยุคแรกๆเลยซึ่งเล่นในสไตล์ Shadow สไตล์ใช่ Shadow ครับแต่ว่าไม่เล่นเพลงจะไม่เฉพาะคลิปริชาร์ดนะเล่นของเอลวิสเล่นของใครต่อใครแม้แต่ของเอรีบราเธอร์ก็เล่นสไตล์นี้โอเคเข้าใจแล้วนะครับมันก็เลยเป็นที่มาทีมงานเพราะนั้นวงแนวนี้เนี่ยแรกๆนี่ผมเข้าใจว่าจะมี3วงในยุคผมเนี่ยนะครับก็คือหลุยส์คิต้าบลูมีซิลเวอร์แซนซิลเวอร์แซนคือวงอาต่อยด้วยต่อยเนี่ยมาช่วงหลังอาต่อยมาช่วงหลังชุดแรกๆเลยก็มีนี่ผมเนี่ยอยู่ช่วงแรกๆครับแล้วก็อีกวงนึงก็ชื่อเพลงชื่อวง Charming BoyCharming Boy Charming Boy นี่จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนี่คือตัวละครถ้าเป็นหนังนี่คือตัวละครใหม่ในความทรงจำผมเลยนะจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะ Charming Boy ตอนนั้นก็มีประมาณ3วงเนี่ย Louis Guitar Blues Silver Sand Silver Sand Charming Boy Charming Boy เนี่ยก็มีกำเนิดมาจากเขามีวงดนตรีลูกทุ่งชื่อวงช้างแดงเป็นวงลูกทุ่งเล่นเพลงลูกทุ่งทั่วไปอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มีคนนิยมฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหมครับช้างแดงเนี่ยเล่นเพลงลูกทุ่งตะเวนเล่นไปเรื่อยๆทั่วประเทศพอมีความนิยมวงดนตรีแบบ Shadow ขึ้นมาเขามีนักดนตรีอยู่แล้วครับเขาก็มาเล่นกัน4คนเป็นแนว The Shadow ช่างชื่อว่า Charming Boy แล้วก็ปรับแนวของตัวเองซะถูกต้องนี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่า Shadows ก่อนจะมาเป็น String Combo แต่นี่ String Combo เนี่ยอย่างที่อาจารย์วินัยเล่าให้ฟังแล้วเอ้ยสนุกอย่างที่อาจารย์วินาเล่าให้ฟังแล้วแต่มันมีมากกว่านั้นครับมันมีมากกว่านั้นวงซิลเวอร์แซนไปเล่นงานแบบนี้งานเปิดดูหนังแบบนี้ก็เขาห้ามเราเล่นกันแล้วก็เลยให้คนเป่าแซกไปคนหนึ่งไปเสริมแต่คนเป่าแซกคนนี้เป่าแซกไม่เป็นแค่สร้างภาพผมเท่านั้นเองเพื่อจะเลี่ยงไม่ให้ถูกจับเพลงไอ้ดนตรีก็ยังเป็นชาโดว์เหมือนเดิมอันนี้ต้นคิดใครครับขออนุญาตฮะครับคิดกันหลายคนคิดกันหลายคนก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับครับตำรวจก็รู้ว่าไอ้หมอนี่แกล้งเป่าตำรวจก็เลยเป่านกหวีดแทนหยุดปิดฉากแล้วห้ามเล่นปิดฉากเลยเอานักดนตรีไปปรับที่โรงพักโดนเรียกไปปรับเลยใช่ครับแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่มีชื่อว่าสตริงคอมโบอะไรครับจนกระทั่งสมาคมดนตรีเห็นว่ามันมีวงดนตรีประเภทนี้หลายวงเหลือเกินในเมืองไทยนี่มีหลายวงมากประเภทตอนนั้น Impossible มีแล้วมีวงแล้วก็มีการประกวดวงดนตรีประเภทนี้ขึ้นมาเขาก็คิดว่าเอ๊ะจะใช้ชื่อวงดนตรีประเภทไหนดีนะก็ประกวด Shadow ก็ไม่เอาครับเพราะมันไม่ใช่ Shadow แล้วครับก็เขาก็ประชุมกันกรรมการที่เขาจัดเขาเอางี้แล้วกันใช้ว่า String Combo แล้วกันคำว่าสตริงเนี่ยมันวาวถึงพวกกีตาร์พวกเบสซึ่งมีสายหมดเรื่องสายมีสายหมดซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าสตริงเนี่ยเขาจะหมายถึงพวกไวโอลินวิโอลาเชลโลพวกนั้นเขาถึงเรียกพวกสตริงแต่ว่าในบ้านเราก็เห็นว่ากีตาร์มันก็ใช้สายเบสก็ใช้สายก็เรียกว่าสตริงคอมโบแล้วกันมันก็เป็นที่มาของคำว่าสตริงคอมโบเกิดจากการคิดหาคำของสมาคมดนตรีที่จะจัดประกวดใช่ก็เลยจากนั้นมาก็เลยกลายเป็นสตริงคอมโบโอ้โหณตอนนั้นพอจากวง Shadow กลายเป็นสตริงคอมโบใน The Impossible ประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้างครับณตอนนั้นตอนนั้นก็มีกีตาร์มีเบสมีไซโลโฟนแล้วมีไซโลโฟนก็มีประมาณมี5คนเพิ่มขึ้นมาชิ้นหนึ่งเลย5คนครับเพื่อให้มันมีความเป็นสตริงคอมโบตามคำนิยามซะที่มันไม่ใช่ Shadow แล้วก็เขาก็ระบุในระเบียบการประกวดยังไงว่าเครื่องดนตรีต้องอย่างนี้แล้วก็เล่นเพลงอย่างนี้แล้วซินเวอร์ซานล่ะครับในวันที่เปลี่ยนจาก Shadow กลายเป็นสตริงคอมโบที่4เนาะ4คนเองก็4คนเหมือนเดิมครับแต่ผมไม่เล่นกีตาร์ผมไม่เล่นไวโบโฟนอ๋อก็เพิ่มดนตรีขึ้นมาเครื่องนึงเครื่องนึงคือทดแทนเครื่องนึง
คือแทนที่ผมจะเล่นกีตาร์ผมก็ไม่เล่นกีตาร์ผมก็เล่นไวโบโฟนก็เล่นกีตาร์ก็กลายเป็นสตริงคอมโบเหมือนกันในยุคต่อมาใช่ครับอ๋อเข้าใจแล้วผมเข้าใจละเข้าใจแล้วสนุกมากวิวัฒนาการของวงการเพลงไทยก็ถ้าเกิดฟังจากทั้ง3อาเล่าก็คือเรามีวิวัฒนาการด้านดนตรีมาสักประมาณ60กว่าปีถ้าเอาแบบมันเริ่มเข้าสู่แพลตฟอร์มสากลถ้าพูดถึงรากเหง้าของวงดนตรียุคปัจจุบันนี้ครับก็มาจากยุคนี้ก็ประมาณสักก็ย้อนกลับไปสัก60กว่าปีที่แล้วถูกไหมครับยุคนั้นเมื่อกี้อาเล่าให้ผมฟังว่าเล่นไม่ใช่แค่ของคลิปริชาร์ดเท่านั้นถูกไหมครับก็จะหยิบเอาเพลงของฝั่งอเมริกันเพลงร็อกแอนด์โรลเพลงป๊อปฝั่งอังกฤษอะไรเอามาเล่นหมดแต่เล่นในรูปแบบของShadow ใช่Shadow Arrange กันยังไงและแกะเพลงกันยังไงยุคนั้นมันไม่ได้มีคอร์ดอินเทอร์เน็ตให้มันหูอย่างเดียวเรามีนักดนตรีแค่4คนใช่ไหมShadow 4คนเพราะฉะนั้นวงดนตรีที่อย่างเช่นเพลงบางเพลงของฝรั่งเขามีเสียงออแกนไฟฟ้าหรือเสียงแซกโซโฟนครับนะอย่างเช่นเพลง Stupid Cupid มีโซโล่แซกโซโฟนอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนไอ้การโซโล่แซกโซโฟนมาใช้กีตาร์เล่นแทนอันไหนที่เป็นออแกนเปลี่ยนเสียงเครื่องดนตรีอันไหนที่เป็นออแกนตีดิด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 ตีดเราก็มาเล่นกีตาร์แทนซะแต่การแกะก็คือยังเรายังต้องแกะเหมือนเดิมฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเวลาที่เราเล่นดนตรีเราจะท่องเป็นทำนองไว้นะดนShadow เนี่ยวุฒิเพลงอัลเปเช่ใช่ไหมพอจะดีว่าดิ่งแรงดังติงตาแต่ดีดาดีดาเนี่ยเราจะท่องแบบนี้เลยเป็นอย่างนี้แต่ดีดาเหมือนท่องทำนองด้วยปากของท่องนองด้วยปากนะเวลาดีก็ดีแปลตามสัดส่วนคือมันอย่างนี้วิธีการแกะเพลงของเราก็คือเรามีนักดนตรี4คนครับเราก็แจกเพลงไว้ให้ทั้ง4คนเลยผมเล่นโซโล่ผมก็เอาฟังมาผมฟังเฉพาะเสียงให้กีตาร์โซโล่ครับไอ้คนเล่นคอร์ดก็ฟังเฉพาะคอร์ดตีคอร์ดยังไงนะคอร์ดอะไรตียังไงไอ้คนเล่นเบสก็ฟังเสียงเบสมันเล่นยังไงตึ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 งเล่นยังไงก็แกะเบสไปครับไอ้คนกลองก็ฟังเสียงกลองมันตียังไงจ๊อกจิ๊กจิ๊กจิ๊กตียังไงฟังกลองทุกคนจะฟังกันหมดแจกให้ฟังกันหมดพอถึงเวลาซ้อมเพลงนี้มาซ้อมรวมกันแล้วก็มาทะเลาะกันอีกทีว่าเฮ้ยคอร์ดมึงผิดนะพูดถูกนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาทะเลาะกันมาเยอะแล้วนะก็มาทะเลาะกันแสดงว่าเจอกันตัวมีว่าถ้าเป็นเสียงเบสมันบูมใช่ไหมฮะเสียงมันไม่ค่อยชัดเราก็จะใช้วิธีเปิดสปีด45เราเร่งสปีดโมเดลขึ้นเทคนิคเสียงก็จะเสียงเนี่ยมันจะลอยเลยเสียงมันชิปมังอะนะครับตึ้ง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 มันจะเร็วมันแล้วมันจะชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นใช่แล้วก็มาเทียบมันอันนี้คือเทคนิคการแกะเบสเทคนิคเราทั้งที่คอร์ดบางทีเราก็ไม่รู้แต่ว่าเอาโทนิกก็มันก่อนว่าเบสเสียงนี้นะตึ้ง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 เนี่ยชัดเจนขึ้นมาเลยชัดเจนขึ้นมาเลยอันนี้เป็นแล้วก็มาเทียบเอาแกะเพลงแล้วก็จำเอาคือแผ่นเสียงเล่นแบบไหนแล้วก็เรียนเสียงตามเล่นตามอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ดนตรีเนี่ยมันวิวัฒน์มากขึ้นมันมีก้าวหน้ามากขึ้นดนตรีมันไม่ได้อยู่กับที่นะครับวิวัฒนาการมากขึ้นเราเล่นเพลงฝรั่งเล่นมาแบบไหนเราก็พยายามจะต้องเล่นแบบให้ตามแบบเขาใช่ไหมครับก็คือก๊อปปี้นี่ตอนหลังมันมีเพลงที่อะไรมันซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นเพลงของฝรั่งตอนหลังมาในยุคแจ๊สร็อกมีวงชิคาโกมาก็จะมีเครื่องเป่า3ชิ้นครับทรัมเป็ตแซกโซโฟนทรอมโบนซึ่งถ้าเราจะต้องเพื่อความอยู่รอดเราจะต้องเล่นเพลงพวกนี้ครับแต่ว่านักดนตรีของเราเนี่ยมีความสามารถจำกัดโน้ตเราก็ไม่อ่านแต่ว่าถ้าเราจะเกิดเล่นให้เครื่องเป่ามาเล่นโดยที่ไม่อ่านโน้ตมันก็ไม่ได้เพราะมีเครื่องเป่ามาไหลมันต้องมีการเขียนโน้ตมีการเรียบเรียงว่าไอ้แซกจะเล่นยังไงทำเป็ดจะเล่นโน้ตตัวไหนทำโบนเล่นโน้ตยังไงมันต้องมีเรื่องโน้ตเข้ามาเกี่ยวข้องครับเราต้องเล่นโน้ตแล้วตอนนี้นะครับเราจะพัฒนาไปไม่ได้นะครับเราก็พยายามเล่นกันมาช่วงนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไปต่อต่อก็คงยากในวิวัฒนาการของเพลงมันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเนี่ยครับก็เลยสุดท้ายก็เลยยุติบทบาทของอาต๋อยเนี่ยคือหมายถึงว่าพอหลังจากศิริวสารแยกย้ายผมใช้คำนี้แล้วกันนะศิริวสารแยกย้ายอาต๋อยซึ่งจะมาตั้งพิงค์แพนเตอร์ก็ตอนนั้นเราเล่นอยู่ช่อง3ไงนี่อยู่พิงค์แพนเตอร์ด้วยนะอยู่ช่อง3อ๋อเหรอนะพอเราไม่มีศิริวสารปุ๊บ
ก็มาคุยกับต่อยต่อตามาต่อยกับเราก็เฮ้ยเราเล่นโน้ตเดียวกันแล้วนี่ใช่ไหมต่างคนต่างเล่นโน้ตเรียกว่าเล่นโน้ตเด่นดีขึ้นคล่องขึ้นแล้วล่ะครับเราก็จะหาใครวะมาเล่นต่อมาเล่นพวกอ่านโน้ตเนี่ยแล้วก็เอากลองที่ไอ้เล่นวงบิ๊กแบนของช่องสามนะมาดึงออกมาไอ้คนเล่นเบสเนี่ยมันเล่นโน้ตอยู่แล้วเนี่ยดึงออกมาทำเครื่องเป่าทำเป็ดมันเล่นอยู่แล้วในวงของช่องสามเนี่ยมาเล่นแล้วมาตั้งวงใหม่ชื่อวง Pink Panther ตั้งวงเดิมก็มีแสดงว่าตัวอาจารย์เองก็ไปเข้าร่วมกับจากซีเวอร์แซนจากซีเวอร์แซนก็มีต่อย2คนค่ะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นคนใหม่มารวมกันผมเอามาเป็นแบบเป็นปูชนียบุคคลในวงก็แต่ว่าผมก็แกดวงแกจะไปรถไงก็เลยแล้วเสร็จแล้วก็แยกกันทำงานพีเมเตอร์ตอนนั้นก็ผมก็มาเล่นเปียโนเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็มีเครื่องเป่าทั้ง2ชิ้นนะทำเป็ดกับแซกโซโฟนแล้วก็มีกลองมาก็ทุกวันอ่านโน้ตหมดตอนนี้เวลาไปเล่นที่ไหนนักร้องหอบโน้ตมาให้เราเล่นสบายมันตรงละตรงละไม่มีปัญหาละพิงค์แพนเธอร์เดินทางเนี่ยดีอินตอนนั้นหยุดหรือยังหยุดละหยุดมาที่ไม่แน่ใจนะใกล้เคียงกันผมหยุดวงเมื่อปี20โอ้หยุดแล้วผมประกอบประมาณแสดงว่าหยุด20ตอนนั้นผมขอนิดเดียวครับว่าพิงค์แพนเธอร์ตอนที่ก่อตั้งขึ้นกับพร้อมๆกับอาจารย์วิรัติเนี่ยกับอาวิรัติเนี่ยตอนนั้นเราดีไซน์คอนเซปต์หรือรูปแบบของวงยังไงเพราะว่าอ่ะพ่อฮาบอกว่าเล่นสากลกันมาโดยตลอดเพลงไทยน้อยมากถูกไหมครับแล้วก็ยังแต่ว่าพอมันกลายมาเป็นพิงค์แพนเธอร์มันเป็นเพลงไทยเลยก็ยังคือที่คนรู้จักพิงค์แพนเธอร์เนี่ยก็คือเพราะงานทางด้านเพลงไทยแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก็ยังเล่นเพลงฝรั่งอยู่ก็ยังเน้นเพลงฝรั่งอยู่แล้วก็เล่นตามไนท์คลับอันเล่นทางเล่นตามไนท์คลับอันครับอ๋อเราก็เล่นหมดฮะเพลงของใครเพลงฮิตของใครเรคคาร์เพนเทอร์อะไรต่ออะไรเราก็เล่นนะแล้วพอช่วงหลังถึงกลายมาเป็นการทำงานในบทบาทเพลงไทยหลังจากนั้นนานพอสมควรเพราะว่าครับที่ได้ทำเพลงไทยเพราะว่าเราวันนึงผมก็ได้ไปทำงานกับบริษัท EMI ซึ่งเมื่อก่อนพี่รัตน์ก็ทำอยู่ครับพอพี่รัตน์เฟดตัวจากตรงนั้นผมก็ไปทำแทนนะครับบริษัทนี้แล้วก็ได้ทำเพลงให้กับหลายๆคนเออเออบางทีช่วงเวลาบางเพลงแล้วก็ร้องไกด์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมเป็นคนชอบร้องเพลงไทยผมก็จะรอบชอบร้องไกด์ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยบอกอ่ะพิงค์แพนเตอร์ทำเพลงไทยสักชุดหนึ่งมันก็คือชุดที่เราประสบความสำเร็จนะครับมันคือเรื่องเล่าที่ไม่มีในตำรานะครับไม่มีครับพอเราเป็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเราเวลาเราอ่านย้อนกลับไปแล้วเราอ่านในตำราภาพที่ผมเชื่อว่าคนรุ่นผมหรือรุ่นน้องผมจะเห็นเหมือนกันก็คือเราจะเข้าใจว่าโอเควงของครูเหล่านี้คือเก่งอะเก่งอยู่แล้วแต่เราจะไม่เห็นภาพของความซนของความเก๋าของความแบบเท่ในความเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันครบหมดแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่านี่ไม่ได้เป็นการที่ผมเชื่อว่านักประจนเพลงรีเพลย์วันนี้มันไม่ได้จะหาดูได้ง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวแบบนี้มันช่างทรงคุณค่าเหลือเกินครับตำราเล่มไหนก็ไม่มีบอกไว้แบบนี้แน่นอนไม่รู้จะกราบขอบพระคุณยังไงครับทั้งอาจารย์วิรัติอาวินัยแล้วก็อาต่อยวิชัยครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากครับในนาม3วิเนี่ยนะผมขอพูดนิดนึงได้เลยครับผมว่าเป็นรายการแรกนะจริงป่ะใช่ๆแต่รายการแรกที่เป็นเรื่องเป็นราวมาให้เราได้พูดได้คุยในเรื่องที่เราแบบว่าตามภาษาคนอายุสูงวัยเนี่ยนะที่จะเล่ากันยาวๆเนี่ยนะ ผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าต้องขอบคุณรายการมากๆที่ให้ความผมว่านี่ผมว่านี่คือวิทยาการนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งครับยินดีครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับนี่คือเรื่องราวที่สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ทรงคุณค่ามากครับผมใช้คำว่า rare item สุดๆเลยล่ะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราน่าจะไม่สามารถไปค้นหาเรื่องราวแบบนี้ได้จากตำราไหนๆอย่างแน่นอนครับซึ่งแน่นอนที่สุดต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับคุณอาวิรัติอยู่ฉาวรคุณอาวิชัยปุญญยันแล้วก็รวมถึงคุณอาวินัยพันธุรักษ์ครับที่ทั้ง3ท่านให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวสุดพิเศษเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันนะครับและสำหรับใครที่อยากจะรับชมบทสัมภาษณ์รวมไปถึงโชว์เพลงสุดพิเศษที่คุณอาทั้ง3ท่านมาโชว์ในรายการแล้วก็คุณสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้เลยครับที่รายการนักประจนเพลงรีเพลย์ตอน3วิเล่าเรื่องต้นกำเนิดสตริงคอมโบทางเว็บไซต์ thaipbs.or.th ครับและนี่คือนักประจนเพลงพอดแคสต์ของเราในวันนี้ฝากติดตามใน EP ต่อๆไปด้วยนะครับรับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนวันนี้ผมเออนุรักษ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ